สวัสดีครับอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับก็คงจะเป็นอื่นไปไม่ได้กระแสตลอดทั้งวันวันนี้ก็พูดถึงเรื่องนะครับการเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้โอ้โหอาจารย์มองยังไงครับเป็นไปตามคาดหรือว่าต้องพูดก่อนนะครับคือถ้าให้จะทายก่อนหน้าวันเลือกตั้งแม้กระทั่งเป็นวันเสาร์เนี่ยนะครับก็คงจะบอกว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะแบ่งกันคนละที่นะครับนะถ้าเราดูจากการติดตามไม่ได้เข้าไปคลุกในพื้นที่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมก็แล้วก็ถ้าทีมไหนได้ที่ไหนก็คงจะบอกว่าประชาธิปัตย์คงชนะที่ชุมพรครับแต่ว่าที่สงขลานั้นคงเป็นพลังประชารัฐครับนะคิดอย่างนั้นนะครับครับแต่ปรากฏว่าปฏิบัติกินรวบเลยโอ้นะอย่างที่ชุมพรนี่แบบชนิดว่าติ้งกันไม่เห็นหัวเลยล่ะครับนะชนะกันหมื่นกว่านะครับนะส่วนที่นั่นก็ที่สงขลาก็ชนะขาดอ่ะครับ 5,000 เสียงประมาณนะครับตรงนี้ 40,000 กับ 35,000 ครับที่สงขลาครับก็น่าจะคิดว่ามันน่าจะดูกันที่สงขลาซึ่งตอนนี้ผมว่าคนที่ติดตามนั้นหันไปหาจุดที่ว่าไอ้ทำไมมันถึงได้มาพลิกได้เกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแล้วเท่าที่ผมติดตามฟังเนี่ยนะครับทั้งวันวันเนี้ยครับไม่ว่าจะนักวิเคราะห์คนไหนเนี่ยครับก็ชี้ไปที่จุดเรื่องเลือกคนรวยเนี่ยโอ้นี่คำนี้มันมีส่วนไม่น้อยเลยนะอาจารย์ผมนึกไปถึงอดีตไงตอนที่คุณจำลองโดนคุณพิชัยพูดใช่ไหมครับแบกกระดินสินค้าแบกกระดินของเขาที่สินค้าห้างคุณชนะลุ่งแสงจำได้ไหมครับจากชนะเปลี่ยนเป็นแพ้เลยโอ้แม่เมื่อการเมืองนี่คำพูดนี่สำคัญนะครับแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันต้องยอมรับว่าสื่อมันถึงอะครับนะแป๊บเดียวเนี่ยมันกระจายทั่วเลยถ้าอาจารย์จริงๆเนี่ยไม่ต้องเทียบกับสินค้าห้างสินค้าแบกกระดินแต่พูดถึงความรวยความจนเนี่ยแม่คนเราเนี่ยมันบาดใจนะมันจะกลายเป็นเหมือนว่าคล้ายๆเห็นแก่เงินใช่ไหมครับคนเลือกนี่ต้องเห็นแก่เงินนะโอ้ต้องเห็นแก่คนรวยอะไรเงี้ยนะครับเหมือนถูกเอาเงินฟาดหัวเนี่ยมันก็เลยทำให้พลิกไปตรงนี้ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งคุณสุชาติชมกลิ่นครับก็พูดประโยคนี้ครับว่าเป็นประโยคเด็ดวักทองที่ทำให้มีวันนี้ไม่ตั้งตัวไม่ติดเลยโอ้นะไม่น่าไม่ใช่ไม่น่าเชื่อนะมันเป็นไปได้ครับนะเพราะว่ามันไม่มันหายเหตุอื่นไม่ได้จริงจังครับพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยประชาธิปัตย์เหมือนกับนักมวยนะเห็นช่องทันทีเลยกาดตกแล้วอย่างเนี้ยก็เลยนำเลยโอ้โหเขาถนัดอยู่แล้วขยายผลในทันทีและต่อเนื่องทันทีเอาอันนี้เป็นนั่นเลยแหละครับก็เรียกว่าเป็นทีเด็ดที่จะพลิกสร้างความมั่นใจให้กับทางพรรคเลยนะครับนะแล้วก็มันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับนะกลายเป็นชนะ 5,000 ไปตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรอ่ะจะต้องเรียกว่าชนะแบบชนิดที่ว่าคนแพ้ไม่รู้จะโวยวายตรงไหนอ่ะครับมันเหมือนกับยอมรับว่าพลาดไปเองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยส่วนที่ชุมพรเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่คุณธรรมนัสบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเนี่ยเมื่อคืนเหมือนจะมั่นอกมั่นใจว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเลือกตั้งอีกนะก็ฟังดูทำนองนั้นนะครับครับนะแต่ผมว่าที่นั่นน่ะถ้าดูคะแนนแล้วเนี่ยกี่ครั้งมันก็ในระยะใกล้ๆกันเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนยากนะครับก็เหมือนกับกกต.ยุคหนึ่งที่แขวนแล้วแขวนอีกเลือกตั้งกี่ครั้งก็ได้คนเดิมเหมือนกันแน่ดีจังนะเพราะนั้นไม่รู้จะโทษไม่รู้จะเอาหัวจนกระแพงทำไมนะในความรู้สึกและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันด้วยครับแค่นี้ก็แทบแย่ครับแค่นี้ก็คนข้างนอกมองว่าจริงที่อยู่กันได้ยังไงเนี่ยถ้าอาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยเห็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐได้ออกมาสื่อสารแทนท่านหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยอมรับนะครับยอมรับอ่าแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะก็น่าจบได้แบบนี้นะวิสัยของมารยาททางการเมืองที่คิดว่าเป็นสิ่งควรทำอ่ะนะครับเพราะว่าจะต้องทำงานด้วยกันอีก
ครับแต่ที่คือที่นึกไม่ถึงก็คือท่านนายกกลับอยู่รอดปลอดภัยนะคืองานนี้ก็ไม่ได้ไปแต่ท่านก็กระเทือนตรงไหนเลยฮะไม่กระเทือนด้วยแล้ววันนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวด้วยว่าไม่มีปัญหาก็ที่ผ่านมาในอดีตกระทบกระทั่งกันยิ่งกว่านี้อีกผมก็ข้อแสดงความยินดีกับผู้ชนะเท่านั้นเองก็พูดกลางๆอย่างนี้นะอาจารย์เพราะนั้นอันนี้เป็นการแข่งอย่างที่สงขากับจุมพรเนี่ยครับเป็นการแข่งระหว่างก็เรียกอะไรนะคู่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันครับก็โอเคนะในประเด็นที่ว่าท่านนายกไม่กระทบกระเทือนเนี่ยนะครับแล้วมีประเด็นที่ผมโดนตั้งคำถามวันนี้นะครับว่าพรรคอุดมการณ์อย่างพรรคกล้าพรรคก้าวไกลเนี่ยครับนี่แสดงว่าไอ้กระแสนี่มันปลุกไม่ขึ้นเลยใช่ไหมครับนะเพราะครั้งแรกนี่คนก็มองคาดว่าคนหนุ่มคนสาวอาจจะลงแต่คนรุ่นใหม่อ่ะนะครับใช้คำนี้แล้วกันอาจจะเลือกตามอาจจะเลือกชูกระแสไว้อะไรเงี้ยนะครับไม่เอาแล้วนักการเมืองแบบเก่าอะไรพวกนี้นะครับก็ปรากฏว่าคะแนนของกระแสนี่มันตกไปเยอะนะอยู่ในระดับหลักพันอย่างสงขลาไม่น่าเชื่อว่าพรรคกล้าได้พันกว่าคะแนนนะครับอาจารย์ครับคือถ้ามันผมมานั่งดูเนี่ยคือต้องยอมรับความจริงกันอย่างหนึ่งว่าเวลาเลือกตั้งซ่อมเนี่ยครับนะฮะมันเหมือนคล้ายๆเขาเรียกคะแนนนั้นไม่มีผลไปทางอื่นอ่ะนะไม่เหมือนกันอย่างเลือกตั้งใหญ่มันเป็นแชมป์กับผู้คะแนนกระแสนี่มันอาจจะทำให้สัดส่วนพรรคในแง่ของอะไรนะฮะบัญชีรายชื่อเนี่ยครับมันได้ผลนะเลือกตั้งทั่วไปมันจะมีกระแสมีอะไรเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยแต่เรื่องการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันดวลกันระหว่างเจ้าของเก้าอี้กับผู้ชิงแชมป์ครับคือถ้าไปทิ้งคะแนนในกระแสเนี่ยครับมันเหมือนกับไปทิ้งคะแนนลงน้ำอ่ะโอ้เสียของเสียของคือมันไม่ได้เกิดผลอะไรต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเลยอาจารย์กำลังจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคที่มีอุดมการณ์พรรคใหม่ไม่ว่าจะก้าวไกลหรือพรรคกล้าอย่าได้เสียกำลังใจเพราะนี่คือการเลือกตั้งผมคิดว่าอย่างนั้นว่าอย่าได้ไปเสียใจเพราะนี่คือการเลือกตั้งซ้อมครับฮะนะไม่ได้หมายความว่าคนปฏิเสธวิธีการแบบของคุณน่ะนะครับแต่คนเราเนี่ยเวลามันลงคะแนนเนี่ยมันก็อยากให้คะแนนตัวเองมีความหมายครับนะฮะก็เลยได้เห็นคะแนนทิ้งกันโอ้โหเกาะกลุ่มกันเลยนะครับอาจารย์นะ 35,000 กับ 40,000 แล้วก็นู่นเลยไปเป็น 40,000 40,000 48,000 ด้วยอาจารย์นู่นครับเหมือนอย่างที่สงขลาเนี่ยจากคะแนน 20,000 กว่ากระโดดไป 40,000 เลยเห็นมั้ย 48,000 อาจารย์ไม่น่าเชื่อเรียกว่าเกือบจะเท่าตัวเก่าอะนะครับเพราะว่าต้องการผลแพ้ชนะกันแบบเจ็ดแบบเลือกใครเลือกมันเลยแหละนี่ถ้าอาจารย์ถ้าจาก 20,000 กว่าขยับไปเป็น 48,000 เกือบไอ้ 49,000 เนี่ยแสดงว่าเขาก็คงหวังว่ายังไงเนี่ยต้องเอาให้เยอะให้ขาดให้มากคือไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าได้เท่าไหร่แล้วถึงจะชนะเนี่ยครับครับถ้าอาจารย์ทีนี้มาว่าถึงตัวบุคคลกันสักนิดหนึ่งอย่างกรณีของผู้กองธรรมนัสใครต่อใครก็มองว่าบุคลิกของท่านคงไม่ใช่บนเวทีปราศัยน่าจะเหมาะกับอย่างอื่นมากกว่าแล้วก็วันนี้ดูเหมือนท่านเงียบไปทั้งวันเนี่ยจะต้องมีการปรับคือสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าท่านทำงานใต้ดินมากกว่าออกขึ้นบนดินนะครับนะฮะมือไม้หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือท่านเยอะครับนะครับนะคนเล่นคนเล่นของท่านเนี่ยมีหลายแบบครับนะทั้งเล่นข้างบนเล่นข้างล่างอะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่ที่ท่านโดนเบียดออกที่ท่านโดนปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยครับทำให้ต้องเปลี่ยนบทบาทต้องขึ้นมาอยู่บนดินอย่างนั้นเหรอครับอาจารย์เพื่อจะได้เด่นต้องเด่นต้องดังต้องให้เห็นว่าขาดท่านแล้วเธอจะรู้สึกแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะมาเอาละอยู่การเมืองมาช่วงหนึ่งก็ตามแต่อาจจะยังไม่เท่ากับคนอื่นที่อยู่มานานโอกาสพลาดมันมีสูงแท้ยืนโอกาสพลาดมีสูงยิ่งฮึกเหิมด้วยครับคนเราฮึกเหิมนี่ไม่ระวังเนี่ยครับ
นะเพราะจริงๆแล้วถ้าดูให้ดีเนี่ยที่เรามองเมื่อตอนเปิดอะว่าที่สงขลาน่าจะได้กับทางประชารัฐอะนะครับแล้วก็ชุมพรน่าจะได้จากตรงเนี้ยตอนแรกสุดนี้ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวเลยนะครับพอเห็นชื่อออกมาตั้งใช่ไหมครับสันติพร้อมพัฒน์ดูแลชุมพรครับคุณสุชาติชมกลิ่นครับดูแลที่สงขลาครับนะคุณใจวุฒิดูแลที่กทมกทมเนี่ยนะครับคนก็นึกว่าเออท่านคงปล่อยให้คนอื่นแสดงอ่ะครับแต่พอเหลืออีกโค้งสุดท้ายเนี่ยท่านก็เล่นงานใหญ่เลยกลายเป็นว่าถ้ามันเกิดชนะขึ้นมาหมดเนี่ยนะครับฝีมือท่านครับนะฝีมือคนนี้เนี่ยถ้าชนะขึ้นมาทั้งสองที่เนี่ยครับมันกลายเป็นฝีมือคุณธรรมนัสเลยครับเราก็เห็นอย่างนั้นและสื่อเขาลงไปในพื้นที่ก็เห็นโอ้เอาบิ๊กป้อมลงไปขายถึงผมก็นึกถึงภาพนะคุณบิ๊กป้อมต้องอาศัยใจแบบว่าต้องเห็นแก่คล้ายๆคุณธรรมนัสจริงๆอ่ะครับลงไปถึงขนาดนั้นนะครับนะเพราะปกติท่านเองต้องไม่ใช่พูดอย่างนั้นอย่างเงี้ยครับแต่เดินเหินอะไรก็ไม่ค่อยจะคล่องแคล่วอ่ะนี่ยอมขึ้นเวทีนะฮะครับจะประคองกันดันหลังกันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยครับแต่ว่าเราก็เพิ่งเห็นคุณป้อมปราศรัยนะครับนะก็เรียกว่าไปถี่ยิบอะครับท่านอาจารย์ไปจังหวัดหนึ่งไม่ใช่ไปครั้งเดียวไปไม่ต่ำกว่าสองครั้งอาจารย์ครับนั่นสิแต่มันมีปรากฏการณ์ได้อย่างนะครับสังเกตไหมผมว่าแม้ว่าคนจะบอกว่าแพ้พระวาทะของคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับแต่ไม่มีใครกล้าโทษเลยว่าแพ้เพราะว่าคุณธรรมนัสดำเนินการผิดพลาดเพราะว่าถ้าไอ้โทษถ้าเผื่อว่าไปเอาตรงนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรียกร้องว่าไม่เลขาต้องรับผิดชอบนะต้องออกเนี่ยครับผมว่าหัวหน้าพรรคเองก็สะดุ้งนะโอ้เพราะงานนี้ไปด้วยกันไปคู่กันตลอดนี่ครับแล้วจะให้เลขาไปคนเดียวได้ไงอ่ะถ้าใครจะไล่ธรรมนัสก็ต้องไล่บิ๊กป้อมด้วยอ่ะถ้าอาจารย์จับผลการเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยก็เอาละที่ผ่านมาทุกเวทีด้วยความเชื่อมั่นแล้วก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่พอหนนี้ออกมาเป็นอย่างเนี้ยในพรรคจะมีการทบทวนไหมเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเขาเลิกทบทวนแล้วโอ้เพราะวันนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือไอ้ที่จะตั้งเวทีใหญ่กรุงเทพเนี่ยครับกำลังคิดอยู่ว่าควรตั้งดีไม่ดีนี่อย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นจอมปราศัยแล้วก็ไปเล่นเกมเดียวกับเขาเนี่ยมันก็แข่งยากอยู่นะอาจารย์เรื่องเวทีปราศัยคนเราก็ผมเราใช้คำนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับฮึกเหิมอ่ะโอ้คือไม่ใช่ไล่จนกระดานให้ตกกระดานเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเดิมพันสูงตรงที่ว่าถ้าโหนนี้ปฏิบัติแพ้ทั้งสองที่นะโอ้มันหายไปเลยนะครับโอ้เลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าสบายใจขึ้นเยอะเลยป้าฝั่งประชารัฐครับที่กะว่าจะครองไอ้แหลมทองเนี่ยพอผลออกมาเป็นอย่างนี้ประชาธิปัตย์ยังอยู่นั่นแสดงประชาธิปัตย์ฟื้นไหมครับอาจารย์ครับผมว่ายังใช้วัดถึงขนาดนั้นไม่ได้นะเพราะว่าโหนนี้เนี่ยต้องพูดกันนะว่ามันเป็นเรื่องเจ้าที่เจ้าถิ่นนะโอ้มีองค์ประกอบหลายอย่างก็แล้วกันท่านอาจารย์ฮะมีองค์ประกอบทั้งเรื่องคำพูดคู่แข่งคำว่ารวยจนตรงนั้นด้วยนั่นแหละนะแล้วไปแย่งทิ้งพื้นที่เขาแล้วก็ประชาธิปัตย์ผมพูดในตอนช่วงท้ายๆรายการว่าเนี่ยเวลายามศึกเขาจะลบแต่เวลายามสงบก็ว่ากันอีกทีนึงค่อยเล่นกันอีกทีนึงแต่ถึงตอนนี้เขาดูเหมือนสามัคคีกันนะครับนะจากเวทีชุมพรกับเวทีสงขลาประสานเสียงกันครับไปทิศทางเดียวกันดูนั่นขึ้นมานะตรงนี้เพราะนั้นแต่ปฏิบัติเองก็เมื่อชนะสองที่เนี่ยผมว่าตัวเก่าๆที่คิดว่าจะไปที่จะไปก็ลังเลแล้วผมรู้ว่างานหนักไอ้ลังเลคงไม่เพราะออกไปแล้วอ่ะก็ตัวอย่างเช่นคุณนิพิษครับฮะนิพิษก็ไปแล้วใช่ไหมครับไอ้ครั้งนี้ที่ขาดไปลายก็คือคุณศิริศักดิ์อรไมยครับไปแล้วเหมือนกันไปแล้วนะฮะตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจอีกว่าคุณถาวรก็ไปแล้วไหมคุณถาวรนี่ไม่ไปก็เหมือนไปเพราะว่า
ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกอันเนื่องมาจากผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็อันนั้นคือมันสมัครใหม่ได้ไงครับแต่ว่าคุณนี้คุณถาวรอ้างข้อบังคับของประชาธิปัตย์เองครับว่าสมาชิกพรรคต้องไม่เคยถูกจำคุกแต่ว่าถ้าไปอยู่พรรคอื่นก็ได้ครับก็เอาเป็นว่าคุณถาวรก็นาทีนี้คงจะต้องเว้นวรรคไว้ก่อนแต่คนอื่นๆที่เล็งๆไม่จะอยู่จะไปพอเจอบรรยากาศแบบนี้อาจจะทำให้ต้องคิดหนักว่าจะไปดีไม่ดีครับผมเห็นด้วยตรงนี้นะครับแต่ยังว่าแหละนะครับนักการเมืองก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือพลอยในตัวเองความเชื่อมั่นไอ้ความภาคภูมิในตัวเองครับที่คิดว่าเขาไปได้อะครับนะครับอาจารย์อยู่กับประชาธิปัตย์อีกนิดหนึ่งเที่ยวนี้จะบอกอะไรได้บ้างขนาดไหนเกี่ยวกับประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเป็นพรรคของคนภาคใต้แต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาถูกเสียพื้นที่ไปเยอะแต่เที่ยวนี้จากที่เราได้เห็นจากผลของการเลือกตั้งที่สงขลารวมถึงที่ชุมพรเนี่ยความเป็นประชาธิปัตย์กับคนใต้เนี่ยก็ดูเหมือนมันยังจุดติดอยู่อ่ะเมื่อสถานการณ์มันมาถึงจุดที่เมื่อมันสถานการณ์นี่เหมือนอย่างโหนนี้นี่ที่สงขลาผมว่าเห็นชัดอ่ะครับว่าความผูกพันไอ้จุดติดตรงนี้นะครับไอ้ของกลุ่มของไอ้รุ่นใหม่ของนายกชายเนี่ยครับเพราะว่านายกชายนี่ประเดิมตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคใช่ไหมออกตัวได้ดีมากถ้าเป็นแบบนี้ออกตัวได้ดีมากเป็นรองจนพลิกกลับมาชนะเนี่ยครับและถ้าสามารถรักษาระยะแบบนี้ไว้จนถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่โอกาสที่บอกว่าจะเรียกคืนเก้าอี้ก็เป็นไปได้สูงแต่ว่าท่านก็บอกใช่ไหมครับว่าหัวหน้าขอ35แล้วก็ถือว่าเที่ยวนี้นะผมคุยกับใครต่อใครเขามองว่าไม่ใช่เสมอตัวแต่เป็นการเสมอตัวแบบบวกๆบวกฮะใช่ผมเห็นด้วยตรงนี้นะจะกลับมากรุงเทพนิดหนึ่งเวลาช่วงท้ายๆผลจากการเลือกตั้งที่ชุมพรที่สงขลาแล้วมันจะโยงมาถึงสนามที่กรุงเทพเมื่อสักครู่เราบอกว่าเขาเสมอตัวแบบบวกๆตรงนี้กทมเป็นของพลังประชารัฐเก้าอี้นี้ถ้าผลแพ้ชนะออกมามันจะนำไปสู่อะไรบ้างอาจารย์ครับผมตอนนี้นะครับมันยังเหลืออีกตั้ง2อาทิตย์ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วนี่ผมหนักใจแทนทางประชารัฐนะครับเพราะไม่ผมไม่รู้นะว่าในความรู้สึกของคนอื่นเป็นยังไงครับแต่เพราะผมว่าบทบาทส.ส.เก่าของพื้นที่เนี่ยครับไม่ได้ประทับใจผู้คนเท่าที่ควรหมายถึงว่าคุณศิระที่ส่งภรรยาลงแล้วก็ลงช่วยหาเสียงคราวนี้ไปส่งภรรยาเนี่ยมันเท่ากับตัวเองอะแหละครับนะเพราะนั้นอย่างคำบางคำที่เขาใช้ไม่กลางไม่อะไรพวกนี้มันมีผลนะโดยตัวของท่านเองก็ถูกตั้งคำถามอยู่ด้วยและกระแสท่านนายกตอนนั้นเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่พลังประชารัฐได้มา10กว่าที่นั่งในกทม.ก็นะไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันชัดเจนว่าเลือกนายกก็ต้องเลือกเบอร์นี้ครับนะครับแต่หุ่นนี้เนี่ยในกลุ่มที่พูดกันตรงๆว่าเป็นฐานเก่าของพลังประชารัฐเนี่ยครับมันมีตัวเข้ามาแย่งนะก็จะเป็นลักษณะเฉพาะและไม่ใช่การเมืองแบบการเลือกตั้งทั่วไปแต่เป็นการเลือกตั้งซ่อมเป็นหุ่นนี้คือมันแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านชัดเจนนั่นอย่างหนึ่งครับทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลในแต่ละอย่างก็มีช้อยให้เลือกอีกครับนะอย่างบางคนก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าไม่เลือกไม่เอาฝ่ายค้านนะครับไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเลือกพลังประชารัฐก็ได้ก็พอเลือกฝักอะไรนะเลือกคุณไทยพักดีก็ได้โอ้ครับฮะเลือกอะไรนะเพราะไทยพักดีนี่ไปประมาทไม่ได้เนี่ยครับเพราะว่าดูอะไรนะเขาเรียกอะไรตัวดังในพื้นที่เนี่ยครับถือหางอยู่นี่ครับอาจารย์สุดท้ายสั้นๆสถานการณ์ที่นาทีนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าแม่หนักใจแทนพลังประชารัฐโอกาสที่จะเห็นท่านนายกเข้ามามีบทบาทหรือมาพูดอะไรสักคำสองคำจะมีไหมอาจารย์ผมว่านายกก็พูดได้ไม่ถนัดปาก
เพราะว่ามันไม่ใช่มีพลังประชารัฐพรรคเดียวที่เชียร์ท่านเนี่ยโอ้ครับก็อย่างนั้นก็คงจะอยู่ในจุดเหมือนกับที่เหมือนกับที่ผ่านมานี่แหละเหมือนที่ผ่านมาสงขลาชุมพรก็ยืนอยู่จุดนั้นก็เป็นจุดที่เหมาะสมแล้วครับครับอาจารย์ก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆใกล้มันก็คงมีอะไรให้มานั่งวิเคราะห์วิจารณ์กันอีกอ่ะครับก็อย่าเพิ่งมั่นใจไปว่าคะแนนมันจะไอ้โทษบรรยากาศการเมืองมันจะราบเรียบไปจนถึงวันเลือกตั้งอ่ะนะโอ้ยังมีอะไรที่จะต้องให้ได้เห็นอีกวันนี้มันต้องคิดมันต้องคิดหาจุดขายหรือว่าจุดเปลี่ยนน่ะครับนะฮะก็ลองดูว่าแต่ละฝ่ายน่าจะมีทีเด็ดยังไงอ่ะครับเอาละครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าได้มาดูกันอีกทีว่าไปถึงไหนอย่างไรขอบพระคุณครับผมสุดท้ายว่าไงอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุขุมนวลสกุล